ไปไงต่อลุงเปลี่ยนเวอร์ชันฟังเฟสฟังไงครับมาแล้วนะศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกดชั่วนี่ปืดสไลด์เลื่อนดูเดี๋ยวก็เจอโควิดนั่นแน่โควิดไทม์ทูนิวโนเลจเลยโอ้โหเอาเข้าไปโป๊ะเป๊ะลองฟังเรื่องของเลื่อนดูเดี๋ยวก็เจอมาแล้วใช่แล้วใช่แล้วเสียงนี้จำเสียงตัวเองได้ จำเสียงตัวเองได้ อ้าวจำเสียงตัวเองได้ปืดมีไผว่างเด้ออยู่หน้าจอเฟซอ้าวมีแค่นี้แหละแชร์กันเร็วๆจะได้มาทันเวลากันเอา YouTubeว่าไงชาว YouTube การแจ้งเตือนหนึ่งรายการเอากดดูสิเตือนเลยเนาะอ้าวใช้รหัสด้วยมาทันเวลากันมาละเอา YouTube มาละใช่แล้วว่าไงชาว YouTube ลดเสียงเรียบร้อยแล้วเชียร์ตะแลนตะแลนพรุ่งนี้มีนัดกับท่านพระมหาชัยชุมพลนะพรุ่งนี้ปืดอ้าวใครจะตายถามเรื่องอะไรก็เรียนเชิญด้วยความเขารับเชิญนะครับถามมาได้เลยแม้ว่าไม่เคยก็ไม่ต้องมาขัดขืนมาได้เลยแม้ว่าไม่เคยรับรองว่าไม่ขัดขืนวันนี้คุณจิตราอยู่นี่เลยภาพเสียงชัดเจนค่ะออสเตรเลียโอเคนานๆทีโผล่ฮะยินดีครับผมถามเลยลุยเลยไม่ถามลุงจนด้วยกล้าวนะงั้นเปิดตำราใส่นะเอาว่ะนี่มันกันนะตำราเอาว่ะตำราว่าเลยมีตำราเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าหิ้วตำราไม่เป็นยังไงกันมีคนเขาพูดแล้วเนี่ยเห็นไหมตำราเขาพูดแล้วเดี๋ยวท่านให้ฟังนะตำราทางฟิสิกส์นะฮะความถี่เนี่ยเขาอธิบายง่ายความถี่นะครับคือปริมาณการแกว่งหรือการสั่นสะเทือนต่อวินาทีของโฟตอนโอ้โหกี่ชั้นมะเนี่ยคำว่าความถี่เนี่ยคือปริมาณการแกว่งหรือการสั่นสะเทือนฟังครับคำว่าสั่นสะเทือนนะครับขอขยายความและยกตัวอย่างพร้อมกันคำว่าสั่นสะเทือนนะครับอันนี้ก็ใช่ครับสั่นสะเทือนเห็นไหมถ้าหากว่าเป็นเชื่อมันก็แกว่งเนี่ยใช่ไหม
คือความถี่แนวตั้งกันไปอย่างเงี้ยเนี่ยความถี่ความถี่ก็คือโฟตอนใช่ไหมแล้วนี่ล่ะมันกระพริบล่ะก็คือความถี่ก็คือโฟตอนอีกแหละเห็นไหมครับเห็นไหมลุงก็พูดจังนะให้รู้ไว้เข้าเท่าไงคำว่าโฟตอนก็คือเดี๋ยวนะฟังให้ดีนะครับคือความเร็วของอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนมันมีการเคลื่อนที่เร็วเท่ากับแสงนะฮะ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีหรือประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนมันเล็กมากนะพี่เอ๋ยใช่ไหมฮะใช่นะช้างตัวนึงถามว่ามันมีอิเล็กตรอนไหมนั่นช้างตัวนึงนั่นนะคิดให้ดีเลยครับบอกแล้วไงไฟฟ้าสถิตอยู่ในช้างในม้าในบราซิลในปลาวาฬเห็นไหมครับสถิตในใบไม้ทุกใบสถิตอยู่ในอากาศทั้งหมดไฟฟ้าสถิตเนี่ยเห็นไหมครับมันสถิตอยู่ในตัวธาตุนะถ้ามาจับแยกมาปุ๊บหนึ่งก็คือเรื่องความถี่ของการสั่นสะเทือนนะแม้แต่อิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนที่เขาเรียกว่าอนุภาคอะที่มันเกาะกันอยู่ได้มันสั่นสะเทือนนะอยู่ด้วยความสั่นสะเทือนให้รู้ไว้มันจะไปก็ไม่ไปจะเข้ามาเต็มที่ก็ไม่ใช่ไม่รู้เข้ามาใกล้กันก็เด้งนี่ดีกว่านะ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 ไอ้3ตัวเนี่ยอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยเข้ามาหากันก็ไม่รู้เข้ามาใกล้เมื่อไหร่ก็เด้งเหมือนนั้นน่ะเห็นไหม3ตัวเนี่ยใน2 3เนี่ยผมทำมือเงี้ยนึกออกมั้ยเนี่ยทำให้เห็นเนี่ยไม่รู้เนี่ยอย่างเงี้ยเจอกันเมื่อไหร่ก็เด้งเมื่อนั้นน่ะครับเจอกันก็เด้งเมื่อนั้นพอเด้งกันอยู่เงี้ยมันก็เป็นลักษณะทุกขังเนี่ยก็คือความเร็วคือความถี่นั่นเองครับผมโอเคไหมและตัวนี้มันเกิดพลังงานเดียวกันพลังงานก็เรียกว่าก็คือพลังงานโฟตอนนั่นเองนะฮะเห็นไหมมันเกิดขึ้นทุกสิ่งนะฮะในกายในใจในตัวท่านก็เหมือนกันเห็นไหมสังเกตไหมครับเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเรื่องนี้นะครับเข้าใจให้มันได้ซึ้งๆนะครับไม่ใช่นะครับจะได้อยู่ด้วยกันนานๆระหว่างท่านกับผมนะโอ้ยผมอยู่คนเดียวมันไม่ไหวนะผมลุงก็กลัวเหมือนกันนะผมกลัวจะอะไรกลัวจะไม่มีกินนะใช่ไหมล่ะนั่นก็แค่นี้ครับคำว่าความถี่นะครับพอเวลาจำแนกมาได้ก็แค่นี้ก็พอนะมั้งเดี๋ยวหลายคำนะครับในนี้เอาคำไหนมันก็ได้ทั้งนั้นแหละครับตำราเนี่ยมันเยอะแยะไปโหเยอะแยะเลยมาแล้วฮะรังสีแกมมารังสีที่มีพลังงานสูงที่สุดลุงบอกว่าวานี่สูงที่สุดและสุดที่สูงเห็นไหมสูงที่สุดสุดที่สูงนะครับวานี่ลุงบอกว่าสุดที่สูงนะครับรังสีที่มีพลังงานสูงที่สุดมีความถี่สูงที่สุดเมื่อกี้นี่คือความถี่ไหมโฟตอนคือความถี่ใช่ไหมครับใช่ไหมมันจะเกี่ยวกันหมดนะให้รู้ไว้พอปลายสุดมันจะพูดในสิ่งเดียวกันได้เลยประหลาดเนี่ยมีความถี่สูงที่สุดและมีความยาวคลื่นสั้นที่สุดเอาสิ่งงานนี้ลุงจะจำลองภาพแบบนี้เนาะท่านถึงจะเข้าใจเนี่ยลุงก็ยอมได้แบบเนี้ยลองดูครับเพราะว่าไหนๆได้พูดแล้วถ้าหากก็ไม่เข้าใจมันก็โอ้โหลุงก็
นอนไม่หลับอย่างเงี้ยดีกว่าถ้าหากว่าพอเวลาพูดจาแล้วทำให้ท่านไม่เข้าใจตามเนี่ยลุงก็นอนไม่หลับเหมือนกันเอาแล้วลุงจะหาอะไรมาจำลองเนี่ยพอได้นะพอนึกได้ละตัวนี้ตัวนี้มาจำลองเนี่ยจะวางนี้นะมาครับไอ้คำว่าคลื่นๆเนี่ยเอาไงเอารูปแบบนี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยได้ไหมเนี่ยมองออกไหมครับพอได้ไหมครับอย่างเงี้ยฟังให้ดีนะครับถามว่าไอ้คลื่นที่แสงแสงมันเป็นคลื่นกับพี่มันคลื่นโอเคนะพอยิ่งใกล้เข้าไปเนี่ยรู้ไหมไอ้ที่มันจะขึ้นสูงมันขึ้นสูงเงี้ยเหรอมันยิ่งสูงนะครับไม่รู้มันยิ่งกระแทกไปมันก็ยิ่งสูงมันเป็นอย่างเงี้ยคลื่นก็เรียกว่าถ้ามันอยู่ไกลกันถือว่ายาวกันแล้วกันนะพี่นะอย่าคิดมากมันอยู่หางคือยาวนะคลื่นยาวคลื่นยาวคลื่นยาวถ้าอยู่ใกล้คือคลื่นสั้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 นสุดสั้นปุ๊บความถี่ยิ่งสูงเลยครับความถี่จะสูงมากใช่ไหมยิ่งสั้นเท่าใดความถี่ยิ่งสูงที่สุดถามว่าสั้นเท่าใดไอ้ตรงนี้ล่ะฮะสองสิ่งนี้มาปะทะกันเนี่ยทางคณิตศาสตร์ไม่สามารถคำนวณได้เอาถ้าคำนวณได้ลุงจะให้ตัวเลขมีปัญญาคิดเองนะที่ว่าเนี่ยนะมันขนาดอะไรวะเดี๋ยวนะมันสั้นขนาดไหนสั้นขนาดหลังจุดทศนิยม50ตัวเออมันสั้นกันมีปัญญาเชิญนะครับเอาใครที่นักคิดคำนวณเนี่ยที่มันจะเข้ามาเซตศูนย์เนี่ยครับเพราะฉะนั้นจึงนี่มันเป็นข้อจำกัดนะทางด้านกลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เนี่ยทำไม่ได้นะครับมันไม่ได้แต่จิตศาสตร์เท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ลุงพูดจังนะฮะคำว่าเซตศูนย์เซตศูนย์เนี่ยพูดจังเซตซีโร่เซตซีโร่เนี่ยเขียนให้ดูทีก็ได้เซตซีโร่เนี่ยอีกครั้งนึงครับผมคลื่นกับความถี่เนี่ยนะคลื่นดูมาห่างๆเนี่ยนะครับพอนึกออกนะอย่างนี้ถือว่าห่างเลยเนี่ยเรียกว่าคลื่นยาวซะเข้าใกล้ก็คือคลื่นสั้นคลื่นสั้นยิ่งคลื่นมีความสั้นเท่าไหร่ความถี่เนี่ยคือแนวตั้งเนี่ยมันก็ยิ่งสู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 งความถี่สูงเมื่อกี้พูดก็ว่าโฟตอนนะครับถ้าเป็นแสงก็คือโฟตอนของแสงนี่เองเพราะฉะนั้นไอ้จุดที่เป็นโฟตอนเนี่ยคำว่าโฟตอนนี่นะฮะจะซึมซับอยู่กับทั้งอะไรทุกสรรพสิ่งแม้แต่นะเพราะที่มันมาจากในดวงอาทิตย์นะฮะมาจากศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ที่ลุงบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองครับมาจากศูนย์กลางดวงอาทิตย์นะครับแล้วมันก็แผ่ไฟฟ้าออกมามันมาพร้อมๆกับแสงของดวงอาทิตย์อย่าลืมนะแสงกับความร้อนคือสมบัติเดียวกันความร้อนจากดวงอาทิตย์มันพาแสงมาด้วยหรือแสงกับความร้อนแสงจากดวงที่มันพาความร้อนมาด้วยเพราะมันคือสิ่งเดียวกันทั้งแสงทั้งความร้อนมันมีโฟตอนอยู่เห็นไหมครับที่เขาว่านะโฟตอนที่เขาว่าแต่สิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตอย่างเดียวทางอื่นไม่มีทางรู้ได้เลยจริงๆเอาเถอะแล้วก็ใช้ภาษาเขาเนาะเมื่อเวลาเราจะรู้เขามันก็ต้องใช้ภาษาเขาเราจะรู้เขาเราต้องเข้าใจภาษาเขาลุงเข้าใจภาษาเขาลุงก็รู้เขาก็แค่นั้นเองนะแต่เขาไม่เข้าใจภาษาลุงเขาก็ไม่เข้าใจลุงไอ้ความไม่เข้าใจกันอะไรกันอ่ะมันต้องทะเลาะกันไหมนี่มนุษย์เนี่ย ผมไม่เข้าใจท่านผมจะไปทะเลาะกับท่านไปทำไมแล้วใช่ไหมฮะแล้วท่านไม่เข้าใจผม
แล้วจะมาทะเลาะกับผมไปทำไมแล้วเหมือนกันละพี่ใช่ไหมฮะใช่นะเพียงไม่เข้าใจกันและกันเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันเลยเราไม่ได้แย่งอะไรกันนะเดี๋ยวนี้เอาผมแย่งอะไรท่านเดี๋ยวนี้ท่านแย่งอะไรผมเดี๋ยวนี้เห็นไหมฮะไม่เหมือนคนที่เขามีอำนาจเขาแย่งอำนาจกันเข้าใจยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังเออคนที่เขามีอำนาจนะเขาต้องป้องกันอำนาจไม่ให้ถูกแย่งเออหรือเขาแย่งอำนาจกันเห็นไหมครับลุงกำลังพูดถึงอะไรนู่นมหาอำนาจฝั่งตะวันตกนั่นแหละอำนาจหมายเลขหนึ่งของการดูแลประเทศเห็นไหมก็เพราะแย่งอะไรกันแย่งอำนาจอำนาจมันคืออะไรอ้าวใครจัดแปลงอำนาจได้มันคืออะไรอำนาจฟังกันดีนะฮะก็จะบอกว่าคือผลประโยชน์อ้าวใช่ไหมส่วนมากแล้ว 99% อำนาจคือผลประโยชน์อย่าเถียงลุงนะเถียงลุงก็โดนนะเอาเปล่าเถียงลุงก็โดนนะเอาอำนาจคือผลประโยชน์ใช่ไหมครับใช่ไหมอำนาจที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งใหญ่หรอกเอามาจะบอกไม่มีผลประโยชน์มันเกี่ยวข้องสักนิดเดียวด้วยเอาอำนาจโดยพระธรรมครับเห็นไหม